ายกตู่ออกปากชมพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักทุศว่าทำงานดีเจ้าตู่ก็คงจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะก่อนหน้านี้คนใกล้ตัวถึงกับบอกว่าเตรียมจะยกธงขาวแล้วเพราะเจอตอเต็มไปหมดหลังจากที่เดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนวัดทั้งงบบูรณะปฏิสังขรณ์และงบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมเวลาไปร่วมงานบางวัดเจอพระต่อว่าต่อขานบางวัดก็หนักถึงขนาดไม่เชิญขึ้นจุดธูปเทียนไม่เชิญขึ้นไปถวายผ้าไตรทางที่ก็ควรจะให้เกียรติผอ.ผอ.ส.กันบ้างแต่ที่หนักกว่านั้นข่าวว่าพระพรหมดินโลกจะเอาว่าวัดสามพระยาวรวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคมถึงกับฝั่งเจ้าหน้าที่ผอ.ส.มาด่าผอ.พงพรนอกรอบอีตึงหากยังไม่พอยังมีใบปลิวที่อ้างว่าเป็นองค์กรสังฆาธิการแห่งประเทศไทยกดดันให้เจ้าตัวลาออกจากตำแหน่งหรือให้ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนตัวเพราะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียครั้นไปถามผู้บังคับบัญชาอย่างออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่กำกับดูแลพศก็มีกล้าปะฉะด่ากับวัดกับสงฆ์สักเท่าไหร่เลยได้แต่บอกว่าเรียกผอ.พศมาตักเตือนแล้วว่าให้ระมัดระวังอ้าวเอากับเขาสิดูตามรูปการแล้วผอ.พงพรโดดเดี่ยวพอสมควรจนเกือบจะถอดใจดีนะที่ได้ยาดีจากบิ๊กตู่ช่วยเอาไว้แต่ที่น่าสนใจไม่น้อยก็เพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่อยากปะทะกับพระเท่าไหร่เมื่อเกิดปัญหานี้ในการตรวจสอบจะทำได้แบบเข้มข้นหรือไม่หลังรัฐบาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาสูตรอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.ที่มีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานเข้ามาช่วยแต่ก็อย่างที่รู้กันรายนี้ก็เน้นประนีประนอมเพราะเคยทำงานร่วมกับพระมาก่อนสมัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจริงๆแล้วรัฐบาลไม่จำเป็นต้องหวั่นเกรงใดๆเลยในเมื่อการตรวจสอบการทุจริตเป็นเรื่องที่ถูกต้องอีกทั้งพอส่องดูพระแต่ละรูปวัดแต่ละแห่งที่ออกมาโจมตีพันตำรวจโทพงพรสแกนกันเป็นวัดๆไปทั้งพระพรหมดินโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเจ้าคุณเพชรพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามล้วนแล้วแต่เป็นพระที่เคยสนับสนุนหรือเคยทำกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายมาแล้วแถมอวยธรรมชโยกันแบบไส้แตกมาแล้วทั้งสิ้นเป็นพระผู้ใหญ่ฝั่งนี้เท่านั้นที่ออกมาแสดงความไม่พอใจแต่พระชั้นผู้ใหญ่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังไม่เห็นแสดงอาการใดๆเลยแล้วตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่พอใจผอ.พศ.ที่ไปตรวจสอบการทุจริตเงินถอนวัดไปดูความคิดเห็นประชาชนกันบ้างถ้าไม่เป็นสาวกธรรมกายต่างก็ให้กำลังใจผอ.พงพรกันทั่วหน้าว่าให้ปักหลักสู้ปัญหานี้มันหมักหมมมานานหลายปีพอเจอขุดคุยเข้าไอ้พวกปู่โสมเฝ้าศพก็ต้องเต้นกันเป็นธรรมดาเอาง่ายๆวัดทั่วประเทศเนี่ยมีเป็นแสนแห่งที่หมู่ที่หมาวัดล้านๆรวมๆอาณาจักรสงฆ์ไทยก็ป่าเข้าไปแสนล้านและโอ้ยมูลค่ารวมดีกว่าบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหุ้นซะเองเล่นเอาซะเดือดพลานควันออกหูกันเลยหลังนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกถามกรณีศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและกลุ่มข้าราชการพลเรือนในคดีฆ่ามนุษย์โรฮิงจานายกบอกว่าอย่าลืมว่าทหารทั้งประเทศมี 4-5 แสนคนไอ้มนัสเพียงคนเดียวมันจะทำให้เจ๊งทั้งหมดกองทัพเจ๊งทั้งระบบเลยหรือยังไงทอนคำถามก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจี้สุดหรือเซลซีอะไรนะเพียงแต่เรื่องของเรื่องที่บิ๊กตู่ฟิลขาดเรียกอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นไอเนี่ยคงไม่ได้เกลียดชังอะไรเป็นการส่วนตัวแต่น่าจะโมโหรวมๆเมื่อประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับกองทัพส่วนตัวที่อารมณ์ขึ้นง่ายอยู่แล้วเลยตีความว่านักข่าวตั้งคำถามเพื่อหวังจะโจมตีกองทัพอันเป็นที่รักอีกแล้วสังเกตว่าระยะหลังๆนี้ถูกตั้งป้อมโจมตีเรื่องสิ่งเสียหายในกองทัพบ่อยครั้งตั้งแต่ในพลทหารมาทำเรื่องปฏิรูปตำรวจจนถูกพรรคเพื่อไทยย้อนสอนว่าเหตุใดจึงไม่ปฏิรูปกองทัพบ้างเรื่อยมาจนถึงกรณีฆ่ายกครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่ที่คนร้ายแต่งชุดลายพรางเหมือนทหารมันก็เลยทำให้ของขึ้นเป็นธรรมดาถ้ารู้ว่ามีคนจ้องจะดิสเครดิตกองทัพเยอะแต่คงไม่ต้องถึงขนาดอ้างว่าคนไม่ดีในกองทัพมีแค่ 1% ส่วนคนดีมีถึง 99% แบบที่หลายอาชีพเขาชอบอ้างกันหรอกนะเพราะคนในประเทศตัดสินกันได้ว่ามันจริงหรือเปล่าต้องยอมรับว่าคนมีสีในประเทศไทยมีเยอะสีเขียวสีกะกีที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องสีเทาๆก็มีจำนวนไม่น้อยเศษนั่นเศษนู้นเศษนี้ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆทั้งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแค่ไม่มีหลักฐานคาตาหรือใบเสร็จมามัดตัวเท่านั้นเองแล้วก็อย่ามองข้ามที่ว่ามีสัดส่วนน้อยแล้วจะไม่เป็นปัญหาเพราะเวลาคนเดียวเสียส่วนใหญ่มักจะผ่านทำเอาภาพลักษณ์ขององค์กรเสียไปด้วยด
ดูเอาขนาดตำรวจคนเดียวทำเรื่องหย่ำหน้าประชาชนยังด่ากันยับเรียกร้องให้ปฏิรูปกันอยู่เลยนับประสาอะไรกับกองทัพที่จะไม่ดอสุภาษิตที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะท่าน